นักศึกษานะครับก็วันนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายแล้วของการเรียนเทอมนี้แล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเงินเพื่อชีวิต3 2สอข้อสามสระดับมัธยมศึกษ,ษาตอนปลายกับผมนะครับนายอภิวัตอัมพาศักด์นะครับเดี๋ยวที่นี้เราก็จะมาเริ่มเนื้อหาต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องการประเมินความเหมาะสมก่อนการตัดสินใจก่อนนี่นะครับรู้หรือเปล่าล่ะครับว่าเรื่องที่เราจะต้องรู้เนี่ยหเรื่อง ห้าเรื่องนะครับที่เราจะต้องรู้เลยว่าจะต้องก่อหนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างหนึ่งนะครับก็นี่นี่ที่จะต้องทํานะครับคือนี่ก่อให้เกิดรายได้สร้างประโยชน์ในอนาคตนะครับมันจําเป็นไหมนี่ข้อที่หนึ่งคือมันจําเป็นหรือเปล่าถ้ามันไม่จําเป็นเนี่ยถ้าเกิดมันเอ่อถ้ามันไม่จําเป็นเลยเนี่ยนี่เนี่ยมันก่อให้เกิดรายได้ไหมถ้าไม่มีไม่ควรที่จะทำสองสินเชื่อเป็นแบบไหน อันไหนที่จะต้องดูนะครับเราต้องวางแผนขอสินเชื่อของอที่ต้องการก่อนมีหลักประกันอะไรบ้างนะครับเราต้องดูตรงนี้นะครับสองเนี่ยไอย้อย่างที่เราต้องไม่เนี่ยคืออะไรไม่คือกู้สินเชื่อแล้วเนี่ยถ้ามันเกินตัวเกินไปเนี่ยเราจะผิดวัตถุหรือวัตถุประสงค์ไปหรือเปล่าต่อไปข้อที่สามครับเปรียบเทียบเงื่อนไขและดอกเบีย้ยทีนี้เราก็ต้องดูนะครับว่าเอา บริษัทไหนที่มันให้ดอกเบีย้ยเราถูกบริษัทไหนให้ดอกเบีย้ยเราถูกนะครับถ้าทําถ้ามันดีก็กู้ของอันนั้นแต่ถ้าเกิดมันไม่ดีให้หยุดคิดไว้ก่อนนะครับให้กลับไปดูข้อที่หนึ่งก่อนว่ายังไงต่อไปข้อที่สี่ครับเราชําระหนี้ไหวหรือเปล่าถ้าไหวก็เริ่มกู้แต่ถ้าไม่ไหวกลับไปดูข้อที่หนึ่งครับจําเป็นไหมถ้ามันจําเป็นแล้วเราไหวให้กู้ต่อไปนะครับรายได้เรามั่นคงหรือเปล่าเรามีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ที่เราจะทํา ถ้าเรารายได้มันคงแล้วเรากู้ได้ครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นคงเนี่ยไม่ควรที่จะทํานะครับเราต้องดูศักยภาพตัวเราเองก่อนว่าเราจะเริ่มไหวไหมอา้าวต่อไปนะครับมันจะมีหนี้อีกอันหนึ่งคือหนี้ดีหนี้ก่อให้เกิดเลยได้คืออะไรครับหนี้เพื่อสร้างอนาคตเช่นเงินกู้เพื่อการศึกษาเป็นหนี้ที่สร้างกาสก้าวหน้าให้การทํางานครับช่วยให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคตหนี้เพื่อความมั่นคงระยะย,ยาวเช่นเอ่อพวกการซื้อบ้านนะครับ เราจะได้ไม่ต้องเสียค่าเช่าผ่อนหมดก็จะกลายเป็นทรัพย์สินของเราเองส่วนใหญ่แล้วปัจจุบันนี่ก็นี่บ้านก็30ปีอย่างต่ําต่อไปครับนี่เพื่อประกอบอาชีพเนี่ยเรากู้นี่มาเพื่อเราสร้างอาชีพเนี่ยกู้ได้เลยครับเช่นพวกซื้อรถฟู้ดทรัคซื้อเครื่องจักรซื้อนู่นนี่มาประกอบร้านเราเนี่ยใช้ได้ต่อไปครับนี่อะไรที่ต้องพึงระวังบ้างนี่ที่เกิดจากการกู้เพื่อการบริโภคเช่นการซื้อมือถือเอ่ย ซื้อนู่นนี่นั่นเอ้ยอย่างเงี้ยเราเราเราคิดว่าเราควรที่จะกู้มามาซื้อมันไหมถ้ามันจําเป็นก็ควรแต่ถ้าเกิดไม่จำเป็นไม่ควรที่จะก่อหนี้ครับสัสดส่วนในการผ่อนฉนียทั้งหมดนะครับในแต่เดือนไม่ควรเกินหนึ่งในสามของรายได้แต่แต่เดือนต่อเดือนเช่นเรามีสักหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยก็ควรที่จะผ่อนแค่ประมาณสักสามพันบาทถึงจะอยู่ได้นะครับจําเป็นไหมรอได้ไหมเราต้องคิดดูตรงนี้นะครับอ่าเรามาดูต่อไปนะครับสินเชื่อ ประเภทต่างๆและการคำนวณดอกเบีย้ยนะครับสินเชื่อแต่ละประเภทมีอะไรบ้างครับมีเช่นที่อยู่อาศัยเช่าซื้อรถยนต์บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลการทำธุรกิจเราต้องดูครับว่าเราจะทำอะไรบ้างใน5ประเภทนี้เนี่ยเราต้องดูแล้วบัตรเครดิตมันจำเป็นไหมสินเชื่อส่วนบุคคลจำเป็นไหมเนี่ยเราต้องดูนะครับอย่างเช่นที่จำเป็นจริงๆเลยคือที่อยู่อาศัยเนี่ยถ้าเรามีบ้านเป็นของตัวเองแล้ว นครบแล้วเราอายุยังน้อยก,ก,ก็ควรที่จะควรที่จะมีสิ่งอันต่อมาคืออะไรเอ่อเ้เอ่อรถยนต์เนี่ยเราควรที่จะต้องซื้อไหมงานเราต้องใช้รถยนต์ไหมเราเราควรที่จะดูไหมว่าถ้ามันไม่จําเป็นเราก็เอาไวท้ทีหลังได้บัตรเครดิตจําเป็นไหมบัตรเครดิตคืออะไรบัตรเครดิตคือเอามาแค่อำนวยความสะดวกของเราเองเท่านั้นเองนะครับสินเชื่อส่วนบุคคล เป็นการกู้นี่อนาคตมาใช้เนี่ยเราควรที่จะทำหรือเปล่าถ้าเกิดคนคนไหนมีลูกศิษย์ท่านใดมีสินเชื่อประเภทธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยเราควรที่จะทำไหมเพื่อไปต่อยอดต่อยอดธุรกิจของเรามันควรที่จะทำหรือเปล่าอันนี้เราต้องคิดนะครับเราต้องคิดจาก5ข้อแรกก่อนนะจำเป็นหรือเปล่าเนี่ยอันแรกเลยสำคัญสุดเลยจำเป็นไหมถ้าจำเป็นทำถ้าไม่จำเป็นรอได้ค่อยให้รออ่ะทีนี้เรามาดูการคำนวณดอกเบีย้ยนะครับ เราคำนวณดอกเบี้ยยังไงก็เอาเงินต้นคงเหลือบวกอตัอต,อต,อตราดอกเบี้ยต่อปีควรแล้วก็มาคูณจํานวนเงินในงวดนะครับแล้วก็จํานวนวันใน1ปี1ปีคืออะไร3ามร้อยหวันส่วนใหญ่นะครับก็ก็จะได้คํานวณจะได้ดอกเบี้ยขึ้นมานะครับเช่นเงินต้นลดลงเท่ากับจำนวนจำนวนเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นบวกลบดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเงินต้นคงเหลือเพื่อคํานวณดอกเบี้ยในงวดถัดไปก็เท่ากับ เงินต้นคงเหลือจากเงินงวดก่อนแล้วก็เงินต้นลดลงดูจะฮะดูดักจากดาวนะครับจํานวนวันใน1ปีขึ้นอยู่กับการกําหนดของสถาบันการเงินนั้นๆนะครับเช่น3 6 5้าวัน3า0วัน366วันก็ได้แต่ว่าไม่จําเป็นต้องจํานวนเท่าใดก็ตามสถาบันการเงินก็ต้องคํานวณวันเดียวกันก็คล้ายๆกันนะครับอันเดิมเนี่ยเดีย๋ยวดูในรูปสีเขียวนะครับ ฐานคำนวณดอกเบี้ยผิดชำระนี่เนี่ยเจ็บหนักนะครับเวลาเขาคุกเขาคำนวณเนี่ยอันเก่าเนี่ยคือเอาทั้งหมดทุกสิ่งอย่างคูณจำนวนเงินทั้งหมดอ่าจำนวนเนี่ยอย่างเช่นสินเชื่อสี่แสนห้าเห็นไหมผ่อนหกสิบเดือนงวดละหมื่น 50, งวดแรกถึงงวดที่สามหรืองวดที่ยี่สบสี่เนี่ยคือเขาคำนวณเต็มจำนวนอันนี้คือแบบเดิมเอาแบบใหม่แบบใหม่คืออะไรแบบใหม่คือ คำนวณจากดอกเบี้ยผิดชำระนี่เกิดคิดจากฐานเงินของงวดที่ผิดชำระเงินจริงเท่านั้นเช่น,นเขาบอกว่าผิดชำระงวดที่สิบสเนี่ยเขาก็จะไปในงวดถัดไปเท่านั้นไม่ได้คิดเถึงงวดงวดทั้งหมดเราชำระไปแล้วสิเดือนเนี่ยเขาจะคิดแค่เดือนที่14ถึงเดือนที่60ไปเขาไม่คิดตั้แต่เงินที่1นึ 10, 1่ถึงหนึ่งึงสิแต่ไม่เหมือนเดิมดมาเ,เดิมนี่จะคิดตั้งแต่ต้น ถึงปลายแต่อันนี้จะเป็นเฉพาะที่เราเราหายไปเท่านั้นเองนะครับอ่าต่อไปน,นะครับดูสไลด์ถัดไปทีนี้เราเรื่องเครดิตบูโรใครที่ติดแล้วบ้างนะครับเครดิตบูโรคืออะไรคือข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการชําระหนี้ของเราเพื่อให้สถาบันการเงินเนี่ยเขาได้เช็คว่าเรามีแรงที่จะส่งไหมเรา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 สามารถส่งเงินเขาได้ไหมการเช็คนะครับ5้าเช็คลิสเครดิตบูโรต้องต,องตรวจเพราะอะไรเพราะ เช็คเครดิตของตัวเองก่อนไปขอสินเชื่อนะครับเช็คยอดหนี่ว่ามีนี่หรือเปล่า,าแล้วก็เช็คสถานะปิดบัญชีว่าปิดไปแล้วเมื่อไหร่อะไรยังไงเช็คความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับต่อไปนะครับเครดิตบูโรเนี่ยเราสามารถติดต่อได้นะครับทางเรามีสูตรเช็คเนาะก็แต่อันนี้เป็นภาพเดิมเนาะก็จะเป็นตั้งแต่หนึ่ง วันนี้ถึงของปีที่แล้วนะครับแต่เราก็สามารถเช็คได้นะครับคือเข้าไปในเว็บไซต์ก็สามารถเช็คได้ว่าเรามีเครดิตบูโรเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจในการติดหนี้ของเราถ้าเรามีหนี้แล้วเราต้องเช็คถ้าเราไม่มีเครดิตถ้าเราไม่ติดแบล็คลิสต์ไม่ติดอะไรเนี่ยการดําเนินการในการกู้หนี้ยืมถินของเราก็จะก็จะราบเรียบสะดวก ไปนะครับต่อไปนะครับเป็นวิธีการป้องกันปัญหานี้และวิธีการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเองนะครับเอามาดูอันแรกห<ท><ท>เทคนิคการบริหารนี่ให้เป็นให้เป็นเห็นผลทางใจเห็นผลทางใจนะแยกนยี่รวยนี่จบให้ได้นะครับนี่รวยคืออะไรเป็นนี่ที่ทําไปซื้อสินทรัพย์ทําให้ก่อเกิดรายได้นี่จนคือ,อไรนี่จนคือเป็นนี่ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ครับต่อไปนะครับ ทำงบดุลส่วนบุคคลและงบกระแสเงินสดนะ<__ <L> <he> งบดุลงบดุลส่วนบุคคลคืออะไรคือสินทรัพย์บวกหนี้สินคือเท่ากับความมั่งคั่งสุทธิกระแสเงินสดคืออะไรคือรายไ,ไ,ได้บวกลบรายจ่ายเท่ากับกระแสเงินสดสุดทธินะครับอะไรบ้างทีนี้เรามาหาตัวช่วยครับหาตัวช่วยอันที่หนึ่งครับหาตัวช่วยเช่นการรีไฟแนนซ์หรือการเจรจากับเจ้าหนี้นะครับอันที่2คืออะไร วิเคราะห์นี่และจะลำดับการชำระเราเราสามารถจะลำดับการชำระได้นะครับอันนี้ใช้มากอันนั้นใช้น้อยเราก็ค่อยเรียงเรียงกันไปติดนี้อันนั้นไว้ก่อนแล้วมาจ่ายนี่ให้จบแล้วแต่เรานะครับต่อไปครับอันที่4ประพฤติปรับพฤติกรรมไม่ต้องกกอหน,นีหนี่ซ้ํานะครับเราไม่ควรเรามีนี้อยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ควรที่จะอ,อ,อะไรอะไม่ควรที่จะ ฐานีเพิ่มนะครับเราไม่ควรไม่ควรจริงๆนะครับต่อไปนะครับเรามาดูอันถัดไปเราจะดูเราจะรู้แล้วแม่เก่อนที่เราจะจ่ายนี้เขาเนี่ยเราต้องรู้แล้วว่าเจ้านี้เขาต,ต้องการอะไรนะครับเขาก็อยากอยากได้เงินคืนนะครับอยากให้ลูกหนี้ได้เงินคืนน่ะเราก็ต้องผ่อนผันได้ไหมไปคุยกับเจ้านี้นะครับเจรจาครับโดยกับเจ้านี้ไปเลยนะครับเขายินดีช่วยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาอยากได้เงินเราคืนนะครับ ก่อนที่เราจะไปหาเขาเนี่ยเราต้องทำอะไรเตรียมข้อมูลนะครับเตรียมข้อมูลต่างๆในการที่เราเป็นหนี้อยู่ะเราเป็นหนี้ท่อะไรอะไรยังไงรายรับรายจ่ายเราเราควรที่จะไปหาเขาแล้วก็ไปคุยกับเขานะครับต่อไปครับวางแผนชําระหนี้นะครับทํายังไงอะ่ะในเมื่อเราเงินเราไม่พอในต่อเดือนใช่ไหมเราเราก็ต้องหาเงินเพิ่มนะครับหาเงินเพิ่มทําจัดลําดับอันไหนมากอันไหนน้อยนะครับสุดท้ายนะครับก็ต้องเจรจากแก้ไขหนี้นะครับติดต่อเจ้าหนี้ไปเลยนะครับว่า เอ่อเราขอเจรจาเราผ่อนได้แต่เราผ่อนน้อยเราผ่อนมากอะไรยังไงยืดระยะเวลามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราต้องไปคุยกับเขานะครับต่อไปนะครับเทคนิครวมนี่แก้ปัญหานี้ให้อยู่หมัดอันสามขั้นตอนนะครับจะมีอะไรบ้างหยุดก่อหนี้ในทุกรูปแบบมีหนี้แล้วไม่ควรก่อเพิ่มครับไม่ควรที่จะไปกู้ในระบบนะครับรวบรวมรายละเอียดให้รู้ว่าเป็นหนี้เท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่ หาแหล่งเงินเพื่อชําระหนี้เช่นการรีไฟแนนน์นะครับหรือขายทรัพย์สินเพื่อชําระหนี้สุดท้ายแล้วเราก็ต้องขายแหละเรามีนี่เรามีอะไรอยู่เราขายให้หมดอ่าต่อไปนะครับเรามาดูว่าเมื่อไหร่เราจึงต้องเริ่มคิดรวมหนี้แล้วเราจะใช้จ่ายไม่พอต่อเดืนอนนะมีภาระชําระหนี้มากเกิน60อร์ซของรายได้เริ่มกู้เงินก้อนใหม่มาจ่ายหนี้นะครับ เราไม่ควรแล้วเราต้องคิดแล้วนะครับรวมนี่ดีอย่างไรนะครับก็จัดการง่ายไม่ปวดหัวจำนวนจำนวนเงินที่ต้องผ่อนเนี่ยน้อยลงดอกเบี้ยน้อยลงแล้วก็ทราบระยะเวลาการผ่อนชำระตามข้อตกลงที่เราไปคุยมาหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาวิธีการแก้ไขปัญหานี้นะครับเช่นนี่ในระบบเนี่ยก็จะเป็นศูนย์คุ้มครองผู้ริโภคการใช้เงินธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับโทรได้เลยนะครับ1 2 1 3 นี่นระบบศูนย์รับแจ้งการเงินหนอาระบบกระทรวงการคลังโทร1359นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาคและหน่อื่นอีกตั้งเยอะแยะมากมายนะครับเช่นสายด่วนของรัฐบาลนะครับสังกัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีโทร1 1 1 1ศูนย์นํำรงทรมกระทรวงมหาดไทย1567สําสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนนะครับของสำนักงานเยกาสูงสุดเนี่ยก็จะเป็น0 2 1 4 2 2 0 3 4 และสุดท้ายนะครับศูนย์ช่วยเหลือลูกนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับสังกัดกระทรวงยุติธรรม0 2575 3 3 4 4เ<น>็หม็นไหมครับเนี่ยมันก็จะมีหน่วยงานที่เราช่วยแก้ปัญหาเราเยอะแยะถ้าเราติดต่อเข้าไปสิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงินนะครับเราจะมีสิทธิ์ทั้งหมด4สิทธิพื้นฐานที่เราจะต้องได้นะครับ1สิทธิที่จะร้องเรียนความเป็นธรรมสิทธิ ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสิทธิที่จะเลือกใช้บริการได้อย่างอิสระสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาค่าชดเชยหากเกิดความเสียหายเห็นได้ว่านะครับเราก็เป็นสิทธิ์ของเราในะการใช้เงินเราเราก็ต้องดูนะครับว่าเราจะต้องใช้ยังไงแต่อันดับแรกเลยคือเราอย่าใช้สิทธิ์จนเกินตัวใช้เงินจนเกินตัวผู้ให้บริการทางการเงินในประเทศไทยนะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีสถาบันการเงินสำนักงานผู้แทนธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ บริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินเฉพาะกิจผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงินนะครับทีนี้เรามาดูตามหน่วยงานเนาะอ,อ,อย่างเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะเป็นสถาบันการเงินนะครับสำนักงานผู้ทแนทนธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศบริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินเฉพาะกิจผู้ประกอบธุรกิจท,ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินต่อไปเป็นกรอตาคืออะไรคือ ตลาดหลักทรัพย์อ่ะนะครับตลาดหุ้นนะครับผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางเช่นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเสนอขายหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์สำนักงานหักบัญชีสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือผู้ประกอบวิชาชีพเช่นที่ภาษาทางการเงินผู้สอบบัญชีอ่าต่อไปเป็นคอปพอนะครับก็จะเป็นพวก ประกันทั้งหลายแหละนะ่นะเช่นบริษัทประกันชีวิตบริษัทประกันวินาศภัยคนกลางประกันภัยต่อไปสุดท้ายนะครับผู้ให้บริการทางการเงินอื่นๆเช่นสหกรณ์นะครับที่อยู่ในควานวิลแรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สถานธานานุบาลน,นะครับที่อยู่ในควานวิลแรของกระทรวงพัฒนาสังคมสถานธนานุบาลที่อยู่ในควันวิลแรของเทศบาลคืออะไรครับสถานธนานุบาลคือรงรับจำนำครับต่อไปนะครับก็จะเป็นบริษัทเช่าซื้อ บริษัทลิสซิ่งบริษัทแฟค t o อร์ลงนะครับที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็สอคบอนะครับสถานทน์นุบาลในกรุงเทพเนี่ยอยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานครก็ถ้าเกิดสมมุติเรากรณีเช่าซื้อจากบริษัทที่ไม่อยู่ภายใต้กากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็กระทรวงพาณิชย์นะครับจะรับเป็นจดทะเบียนแล้วก็สอคบอเป็นผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ นี่นะครับจะมีบอกว่าสีไม่ที่ผู้ให้บริการทางการเงินห้ามทำหนึ่งไม่หลอกนะครับไม่หลอกซื้อหลอกขายว่างนั้นนะครับไม่บังคับนะครับเมื่อก่อนนี้เห็นไหมธนาคารเวลาเราไปฝากเงินชอบบังคับให้เราเราทำประกันบัตรไอเดียมอ่ะนะครับต่อไปนะครับอันที่สามไม่รบกวนครับไม่โทรจุกจิกไม่โทรจี้โทรได้วันละหนึ่งครั้งโทรได้ไม่เกินห้าโมงเย็นอะไรประมาณเนี้นะครับ ห้ามโทรมาจุกจิกเราแล้วก็ไม่สามารถเอาเปรียบเรานะครับห้ามเอาเปรียบเราสีข้อเนี่ยเราต้องรู้ไว้นะครับว่าบริบรษัทการเงินทั้งหลายแหล่เนี่ยไม,ไม่ควรที่จะเอาเปรียบเราทั้งสี่ข้อนี้นะครับต่อไปนะครับหากคุณเป็นลูกค้าที่พบการให้บริการที่ขัดต่อหลักสีไม่หรือเป็นพนักง,งานที่ถูกกดดันให้ขายผลิตภัณฑ์เนี่ยจนไม่สามารถปฏิบัติงานต่อลูกค้าตามหลักดังกล่าวได้เนี่ยเราสามารถแจ้งเบาะแสนะครับแก่แบงค์ชาติได้นะครับเพื่อรวบรวมเป็นส่วนหนึ่ง ในการแก้ไขปัญหาหลักเกณฑ์ให้กบริการของผู้ให้บริการทางการเงินเพื่อให้พนักง,งานเนี่ยสามารถให้บริการได้อย่างเหมาะสมและลูกค้าได้รับปฏิบัติอย่างเป็นธรรมนะครับโทร1 2 1 3สองหนึ่งสนะครับของศูนย์คุ้มครองผู้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนการร้องเรียนและหลักการเขียนหนังสือร้องเรียนนะครับก็หากเราต้องร้องเรียนเนี่ยเราโทรไปที่ สองข้อง,งอหนึ่งสองหนึ่งสามได้นะครับเรื่องที่สามารถร้องเรียนได้ก็คือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับผลิตภัณฑ์อย่างที่ต้องการไม่ได้รับบริการในระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับเรื่องอะไรบ้างที่ไม่อยู่ในอำนาจนะครับเรื่องที่เป็นดุลยพินิษ์ที่ใหผ้ผู้บริการทางการเงินเช่นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้การขอเพิ่มวงเงินการขอลดหรือยกเว้นดอกเบี้ยนะครับในค่าธรรมเนียมต่าง เรื่องที่ศาลมีพิพากษาเป็นถึงที่สุดแล้วนะครับเรื่องที่ไม่ขัดต่อกฎหมายนะครับอ่านะครับต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนร้องเรียนกับสขงนะครับ 1. ลูกค้าติดต่อผู้ให้บริการทางการเงินนะครับแล้วก็2ผู้ให้บริการทางการเงินเนี่ยตอบกลับพร้อมให้ความช่วยเหลือนะครับ 3. ลูกค้านะครับทํายื่นคําร้องต่อสขงนะครับทาง1 2 1 3หนึ่งสาหรือเว็บไซต์นะครับ4ี่ สคง,งตรวจสอบหลักฐาน5สคง,งส่งเรื่องให้กับผู้รับบริการนะครับทางการเงินชี้แจง6ผู้ให้บริการทางการเงินแจ้งผลร้ลองเรียนต่อลูกค้าและสขง,งนะครับ7แบง์จะตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ8สคง,งติดต่อลูกค้าเพื่อตรวจสอบและติดตามผลต่อไปนะครับเป็นการร้องเรียนนะครับอันนี้ยกตัวอย่างของธนาคารออมสิน การเขียนเนี่ยครับก็จะเป็นช่องทางภายในธนาคารนะครับ1เนี่ยสาขาต่างๆ call center เว็บไซต์อีเมลโซเชียลเน็ตเวิร์กจดหมายถึงผู้มนวยการธนาคารนะครับ QR v o c e น่ะสองเนี่ยต่อจากบุคคลภายนอกก็อย่างเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังอะไรต่างๆนะครับสามลูกค้าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์นะครับสามจุดหนึ่งเนี่ยเขาจะมีการลูกค้าประชาสัมพันธ์เนี่ยเขาจะพิจารณาก,กันกองแล้วก็จะแนกเรื่องบันทึกเรื่อง รับทราบนะครับแล้วก็รายงานให้กับหน่วยงานของเขานะครับส่วนหญ่ต่อไปเนี่ยพอเขาทำสามสี่อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมาแจ้งหน่วยแจ้งเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนนะครับว่าเขาจะทายังไงนะครับรออุนแรงมากรุนแรงน้อยรุนแรงบันกลางอะไรประมาณนี้นะครับ <S <S เรื่องผลการรายงานก็คือถ้าเกิดเรื่องยุติก็ให้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถ้าเกิดไม่ยุติล่ะ เขาจะนําเข้าที่ประชุมนะครับแล้วก็มีกรรมการพิจารณาว่าจะต้องทํำยังไงต่อไปแล้วก็สุดท้ายนะครับก็รายงานดําเนินงานสายบังคับบัญชาแล้วก็ส่งกับฝ่ายลูกค้าประชาันเพื่อให้ฝ่ายประชาันเนี่ยเขาแจ้งให้กับผู้ร้องเรียนต่อไปนี่หลักการเขียนหนังสือร้องเรียนนะครับในการร้องเรียนเนี่ยเราควรเตรียมเอกาสารที่เกี่ยวข้องครับทั่วเช่นเอกาสารแสดงตัวดตนสำเนาบัตรประชาชนหนังสือเดินทาง ทำไมต้องมีหนังสือเดินทางด้วยเอ่อบางทีเป็นชาวต่างชาตินะครับเขาต้องใช้เอกสารประกอบเรื่องร้องเรียนเช่นอะไรบ้างก็เช่นทำเนกใบแจ้งหนี้สัญญาแล้วก็ดําเนินการดังนี้นะครับเล่าเหตุการณ์สําคัญโดยโดย,โดยมีการเลี้ยงระดับเหตุการณ์และใช้เท่าคาที่สุภาพให้ข้อมูลที่สําคัญและจะเป็นให้ครบถ้วนแจ้งสิ่งที่ต้องการนะครับให้สถ,ถ,ถาบันการเงินดําเนินการแล้วก็แจ้งข้อมูลส่วนตัวเอกสารประกอบการร้องเรียนได้แก่ ถ้าเกิดร้องเรียนด้วยตัวเองเนี่ยก็จะเป็นสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการนะครับระบุเลขประจําตัวของผู้ร้องเรียนนะครับถ้าเกิดเป็นชาวต่างชาติเนี่ยสามารถใช้หนังสือเดินทางได้นะครับพร้อมรับรองสำเนาให้ถูกต้องถ้าเกิดเป็นนิติบ,บุคคลล่ะก็สำเนาหนังสือรับรองนิติบ,บุคคลนะครับอายุไม่เกิน6เดือนรับรองสำเนาถูกต้องโดยมีผู้อำนาจลง,งนามและพร้อมประทับตาของนิติบ,บุคคลนั้นๆนะครับถ้ามีสำเนาบัตรประชาชนที่ออกโดยหน่วยงาน ราชก,การที่ระบุเลขประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามกรณีที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยสามารถใช้หนังสือเดินทางได้พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องกรณีถ้าเกิดเป็นผู้ให้บุคคลอื่นร้องเรียนแทนนะครับาาก็จะใช้เอกสารตามข้อ1และข้อ2หนังสือมอบอำนาจแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนของผู้ร้องเรียนแทนนะครับหรือผู้มอบอำนาจเนี่ยหรือถ้าเกิดเป็นชาวต่างชาติก็สามารถใช้หนังสือเดินทางได้นะครับพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องต่อไปนะครับเป็นภัยทางการเงิน รูปแบบการดำรงชีวิตและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันจะทำให้มิจฉาชีพมีการพัฒนาสารพัดกลโกงของของมันเองนะครับมาหลอกพวกเรามาหลอกเหยื่อมาโดยมักจะพบจุดอ่อนของเหยื่อคือความกลัวความโลภและความไม่รู้มาเป็นตัวช่วยล่ะเป็นตัวช่วยนะครับเราจําเป็นต้องรู้เท่าทามเท่า,าตามทันกลโกงมิจฉาชีพไม่ว่าจะเป็น,นกลโกงที่มาในรูปแบบของการเงินนอกระบบ ที่มีทั้งนี้นอกระบบแชร์ลูกโซ่ภัยใกล้ตัวออนไลน์ภัยที่แฝงมากับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเพื่อให้สามารถปกป้องตนเองจากภัยเหล่านี้ได้เนี่ยรวมไปถึงการรู้จักหน่วยงานหรือองค์กรที่คาบภาษาหากตกเป็นเหยื่อภัยทางการเงินพวกนี้นะครับทีนี้เรามาดูเป็นนี่ลอกระบบเนี่ยเห็นไหมนี่นอกระบบเนี่ยเราจะทํายังไงนะครับรู้ก่อนเลยเนี่ยเราต้อง ความน่ากลัวของนี่นอกระบบคืออะไรคือดอกเบีย้ยแพงคิดดอกเบีย้ยเป็นดอกเบีย้ยคงที่ไม่ลดต้นไม่ลดดอกนะครับสัญญาไม่เป็นธรรมเสี่ยงทุกสิ่งอย่างนะครับมีการทวงหนี้โหดเดกนะครับมีการทำลายร่างกายเนี่ยอาจโดนทวงจากคนแปลกหน้าด้วยคนใกล้ชิดด้วยแล้วก็ประจานให้อับอายด้วยอาจจะโดนยึดบ้านยึดที่ดินนะครับถ้าไอ้พวกนี่นองระบบนะครับ กลลวงของพวกนี้คืออะไรครับปล่อยเงินกู้สุดง่ายไม่ตรวจบูโรนะครับอ้างว่าได้เงินไวเงินเร็วผ่อนง่ายผ่อนสบายอ่าแล้วก็บออตาดอกเบี้ยเป็นรายวันรายเดือนนะครับพอดอกเบี้ยรายวันรายเดือนนี่มาหาโหดน,นะครับแล้วเท่าจะทำยังไงเนี่ยวิธีป้องกันตัวจากนอกระบบนะครับมีอะไรบ้างก็วางแผนนะครับการใช้เงิน หากจะไม่ต้องกู้เนี่ยเราต้องดูว่าสถาบันเนี่ยมันมันอยู่ในเอ่อพวกธนาคารอะไรเนี่ยอยู่หรือเปล่านะครับต้องดูตรงนั้นแล้วก็จําไว้ด้วยนะครับว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันต้องไม่เกิน1ิ้าต่อปีหรือ1 2 5จหเอร์ต่อเดือนนะครับเหยื่อ้องเรียนนะครับลองเรียนได้ที่เหยื่อนี่นอกระบบเนี่ยเราลองเรียนได้ที่ไหนบ้างนะครับก็สํานักงานตํารวจแห่งชาติศูนย์นํำลงธรรมศูนย์ล็อกรับเรียนเรื่องราวร้องทุกข การกู้ยืกู้เงินโดยสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะครับศูนย์รับแจ้งความการเงินนอกระบบศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมศูนย์คุ้มครองนะครับผู้บริการทางการเงินแห่งประเทศไทยนะครับต่อไปนะครับช่วยด้วยเป็นหนี้นรอกระบบแล้วเนี่ยเราต้องทํำยังไงนะครับอันหนึ่งนะครับจะจะจะต่อรองนะครับสองขายทรัพย์สินเอาเงินไปใช้หนี้ครับ 3. ลดรายจ่ยเลยด่วน 4. หารายได้เพิ่มแล้วก็รับความร่วมมือนะครับความช่วยเหลือจากรัฐนะครับหนะครับเปลี่ยนนิสัยการใช้เงินนะครับเนี่ยจะช่วยเราได้นะครับเราจะได้ไม่เป็นหนี้นอกระบบนะครับต่อไปนะครับวิธีหลีกเลี่ยงการถูกทวงหนี้นอกระบบอันแรกเลยครับต้องตั้งสติให้ดีอย่ยาตกใจนะครับรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ 2. อบันทึกการสนทนา ภาพถ่ายคลิปวิดีโอเป็นหลักฐานไว้3ควรกู้จากสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้นะครับ3เรื่องนี้เราอาจจะไม่เราจะไม่เป็นเหยื่อของนี่นอกระบบเลยนะครับถ้าเราตัดสินใจได้แต่ถ้าเกิดเราตัดสินใจจริงๆเราควรที่จะไปดูข้อที่1ในสไลด์แรกครับว่ามันจําเป็นไหมนั่นแหละครับเรานะครับอีกอันหนึ่งจบนี่นอกระบบได้แค่เปิดใจศึก ปรึกษาถูกคนนะครับก็จะมีนะครับก็จะมีอะไรบ้างครับก็เป็นศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบนะครับให้โทร1359ศูนย์ลงทําจังหวัดนะครับก็จะเป็น1567แล้วก็ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมก็02 575 3344หนะครับหรือไม่ก็1213นะครับโทรได้โทรได้เลยนะครับถ้าเกิดเราเราคิดว่าเราไม่ไหวแล้วนะครับเนี่ยโทรไปตรงเนี้ย เขาจะมีวิธีการช่วยเหลือเราได้นะครับอ่ะแชร์ลูกโซ่แชร์ลกโซ่คืออะไรครับก็พวกขายของนั่นแหละรครับเช่นอะไรครับก็วิธีนะครับกลลวงของขบวนการเชร์ลโซ่มีอะไรบ้างชักชวนข้อที่1น,นะครับผู้ชักชวนเป็นคนใกล้ชิด2อ,อ้างว่าบุคคลที่มีชืเสียงในสังคมนะครับเข้าร่วมกิจกรรมบริษัท3อ้างหลักฐานผลประโยชน์นะครับและเงินมหาศาลที่จะได้รับ 4. ใช้โฆษณาชนเชื่อ5สแสดงผลการลงทุนนะครับลงทุนที่น้อยน้อยแต่ได้เงินเยอะเยอะนะครับ 6. จัดฉากครับอบรมสัมมนา7ผู้จา่าวล้อมและกดดันให้เยอะตัดสินใจนะครับเจอแบบนี้แน่นอนครับแชร์ลูกโซ่แชร์ลูกโซ่นี่ก็หลายๆอย่างนะครับแชร์ลูกโซ่ก็จะเช่นพวกเ,เราต้องมีดาวลน์นะ เราต้องไปหาเหยื่อมานะไปหาคนมาต่อเราอย่างเงี้ยเราจะได้เงินอ่าเรามาดูแชร์ลูกโซ่มโมเดลครับเน้นหาสมาชิกเพิ่มเพื่อระดมทุนการันตีผลตอบแทนสูงเกินจริงอันแรกเลยคือจ่ายค่าแรกเข้าสูงในช่วงแรกก็ได้ผลตอบแทนตามที่รับแถมค่าคอมมิชชั่นถ้าหาสมาชิกเพิ่มได้แล้วก็เราก็เนี่ยเราก็จะไปพูดคำเนี้ยกับกับคนที่เราจะไปต้องไปต่อ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 เป็นแชร์ลูกโซ่ต่อไปต่อไปนะครับ เจอแบบนี้ต้องระวงังแชร์ลูกโซ่หลอกลงทุนชวนเทรดหุนเทรดคริปโตอย่าหลงเชื่ออันนี้อาจารย์เคยมาแล้วเจ็บมาแล้วครับแต่ดีนะเราไม่ได้ไปชวนใครต่ออีโฟเร็นี่แหละนะครับก็เราต้องรู้ทันนะครับก็ห้าข้อนะครับข้อแรกครับอ้างธุรกิจมีอนาคตแพลตฟอร์มได้รับการรับรองที่มีข่าวดังๆก็อะไรอะตอนนี้ที่ดาราโดนจับแบบซีพิงกี้โดนก็ Forextd นะครับ ใครๆก็ลงทุนถ้าพาดจะตกขบวนผลตอบแทนสูงในเวลาสั้นเร่งรัดให้ตัดสินใจแล้วก็การันตีผลตอบแทนอันแนยชัวร์ฟันธงแชร์ลูกโซ่แน่นอนครับเราต้องดูนะครับอย่าเห็นแก่เงินครับอย่ามีแต่คนบอกเลยนะโฟลเล็กดีโฟลเล็กได้เงินเร็วมีแสนหมดแสนนะครับมีล้านหมดล้านไม่เคยได้ยินข่าวแล้วที่เขาบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะผมมีรถปัจจุบันผมมีมอเตอร์ไซค์ขายบ้านขายรถนะครับ เพื่อที่จะเอาเงินตรงนี้ไว้นะครับระวังไว้ระวังต่อไปครับภัยใกล้ตัวครับภัยไซเบอร์ใกล้ตัวที่ควรระวังนะครับเช่นพวกมิจฉาชีพบนโซเชียลมีเดียตอนนี้แพลตฟอร์ม,มหลายแพลตฟอร์มก็ก็มีเยอะนะครับทิกตอกเออสต๊าฟแกรมเอยเฟซบุ๊กเอยนะครับเขาจะมาแสวงหานะครับปอมเป็นไลฟ์โค้ดของเราอะ่ะเป็นไลฟ์โค้ดอ่ะไลฟ์หลอกลวงอะ่ะอีกอะไรนะเออเอามาจากเว็บหนึ่งนะครับของทูลี่มึง is money อะไรนะ you money is my money นะครับเงินคุณก็คือเงินเราหลอกลวงไลค้ดนะครับจ่ายตังเพื่อไปฝึกฟังมันพูดแรงบรนดาลใจแต่เปล่าหรอกมันก็เอาเงินเราไปนั่นแหละครับต่อไปครับเป็น email อีเมลหรอกเอ่อเป็นอีเมลหลอกลวงนะครับซึ่งน้อยเอ่อน้อยคนนะครับที่ใช้ยังมีอีเมลที่ใช้อีเมลกันอยู่บางทีก็อาจจะโดนพวกเนี่ยฟิชชิ่งมาครับตกมาว่าเป็นอีเมลของธนาคารเอยอะไรเอยเนี่ยส่วนตัวอาจารย์ก็ ไม่ได้ใช้ทางอีเมลนะครับก็อาจจะน้อยหน่อยแต่ถ้าเกิดใครโดนแล้วแล้วโดนอีเมลมันเข้ามาแล้วเราไปกดกดลิงก์เนี่ยถ้าเราไม่สงสัยเนี่ยโดนแน่นอนครับโดนตกไปแล้วหรือไม่ถ้าเราเราไม่สงสัยว่าเนี่ยเราก็ลบทิ้งไปถ้าไม่ใช่ของธนาคารจริงๆนะครับต่อไปครับเป็นการข้อมูลการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ d a t ้ thief ก็เช่นการแฮกต่างๆตอนนี้ที่ว่าโดนแฮกหลายๆคนที่ว่าขอแฮกแล้วก็มาขอยืมเงินอย่างเนี้ย นะครับก็มันก็จะทําให้เราเสียเสียเงินแล้วก็เสียชื่อเสียงได้นะครับวิธีป้องกันก็ติดตั้งข่าวสารนะครับไซเบอร์อย่างสม่ำเสมออัปเดตอุปกรณ์ต่างๆให้ให้มันอุดช่องโหว่ความปลอดภัยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดองค์กรเนี่ยเราต้องต้องต้อง,องมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับครอบคลุมหลายๆอย่างนะครับสําหรับบุคคลทั่วไปเนี่ยก็ไม่ไปกดอะไรเลอะเทอะอย่างเช่นอะไรนะ อีเมลแปลกๆเมสเซนจข้อความที่มาแปลกๆอ่ะคุณได้กู้อะไรนะคุณได้เงินกู้ห้าแสนอย่างเงี้ยอย่าไปกดนะครับอย่าไปกดอย่าไปกดต่อไปแก๊งคอร์เซนเตอร์ครับคอร์เซนเตอร์คืออะไรครับก็ตอนนี้ก็คือฮิตมากเลยนะแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับเราก็โดนกันทุกคนแหละมีใครบ้างไม่โดนมั่งอะ่ะผมว่าโดนกันทุกคนนะเบอร์ประหลาดๆอะ่ะเช่นอะไรบ้างครับก็ทว่ามีพัสดุมาจัดส่งนะครับแล้วก็กดหมายเลข เพื่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับแล้วก็หรือไม่ก็โทรแจ้งว่ามีพัสดุจากต่างประเทศเนี่ยไม่สามารถจะส่งได้เราต้องอส่งไอดีไปอย่างเงี้ยโอนเงินไปเนี่ยครับเพื่อเคลียร์ตัวเองหรือไม่ก็โทรมาแจ้งว่าได้รับรางวัลแล้วก็จะส่งของไปให้แต่ต้องเสียภาษีโทรมากล่าวหาว่าส่งของผิดกฎหมายเนะี่ยแล้วหลอกให้โอ,โอนเงินนะครับอันนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นคนแก่แหละที่กลัวนะครับอ้างว่าเป็นผู้ต้องหาอย่างเงี้ยมั่งแหละ โทรมาบอกโทรมาจากตำรวจไซเบอร์ตอนนี้คุณเป็นผู้ต้องหานะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะโดนนะครับแล้วก็ส่งข้อความเนี่ยอย่างที่บอกครับส่งข้อเป็นเอสว่าเอ่อได้ได้ไ,ดไรอะ่ะคุณได้เงินคุณกู้สามารถกู้เงินได้ห้าแสนอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปกดนะครับทายังไงอะ่ะเมื่อเจอแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกลวงนะครับเราก็จะบอกก็แน่นอนครับอันดับแรกอย่าให้ข้อมูลอะไรทุกสิ่งอย่างครับถ้าเป็นไปได้ก็อย่ารับแล้วก็อย่าหลงเชื่อโอนเงินนะครับ อยาคลิกลิงก์นะครับที่ส่งมาทาง s m s นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะแจ้งความเราก็ถ้าเราโดนไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราโดนไปแล้วเราก็เอาหลักฐานทุกสิ่งอย่างนะครับแจ้งความกับสถานีตำรวจนะครับต่อไปรับเป็นภัยออนไลน์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของออนไลน์ต่อเด็กแล้วเยาวะชนนะครับเด็กไทยเนี่ย83%ดบามเเนเนี่ยเข้าถึงอินเทอร์เนต็ตได้ง่ายผ่านแท็บเลต็ตสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจนาไปสู่ภัยออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชนได้นะครับก็มีอะไรบ้างก็เนื้อหาที่ผิดกฎหมายถูกกันแกล้งออนไลน์นะครับถูกคุกคะติดตามคุกคามออนไลน์ถูกแบ็กเมลทางเพศเนี่ยอย่างเช่นเ,นเออมีโมเดลลิ่งนะให้แก้ผ้าถ่ายรูปให้ดูในะอะไรเงี้ยติดเกมนะครับเล่นพนันออนไลน์ซึ่งตอนนี้ก็กําลังดังเลยเห็นไหมกาลังดังเลยใครที่เล่นอยู่ปั่นทลอดอย่างเงี้ย ปั่นได้ตังจริงเหรออ่าลองคิดดูดีๆนะครับเว็บนี้ปั่นไปสองพได้คืนมานร้อยเดียวคุ้มไหมจะเสียเวลาที่ลงแรงไปนะครับแล้วก็อะไรอีกอะใช้สื่อใช้สื่อโดยอายุยังไม่ถึงเกณฑ์อย่างเงี้ยถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับถูกติดต่อสื่อสารเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปเด็กๆเ,เนี่ยจะโดนหลอกประมาณนี้นะครับ MS เอนะครับเตือนภัยออนไลน์ช่วงปีใหม่นะครับระวังส่งลิงก์แอปต่างๆเนี่ยเขาหลอกเอาเงินได้นะครับส่งหลอกโหลดสติกเกอร์เอย่ยหลอกบริจาคทำบุญเอย่ยหลอกจัดงานเลี้ยงต่างๆหลอกซื้อของขวัญชวนเล่นพนันออนไลน์ลงทุนออนไลน์เนี่ยซึ่งตอนนี้ก็การพนันออนไลน์ก็เป็นภัยหลักๆของบ้านเราเลยนะครับไม่เปิดบ่อนกูเปิดออนไลน์ก็ได้วะอย่างเงี้ยนะครับไม่ควรนะครับแต่ถ้าเกิดเรารู้อสสนะครับเราสามารถแจ้งได้12 12นะครับ แจ้งได้เลยถ้าเรารู้เบาะแสนะครับต่อไปนะครับภัยธนาคารออนไลน์นะครับหลอกว่าโทรจากธนาคารเนี่ยแจ้งว่าบัญชีถูกอายัดบ้างบัตรเครดิตมียอดค้างบ้างต้องไปทํารายการปลดล็อกที่ตู้เทมแล้วก็หลอกเอาเงินนะครับเราอยากนี่นะครับหลอกว่าเป็นเจ้าที่นอกระบบบอกว่าเราเป็นเจ้าหนี้เนี่ยอ้างว่ามีคนใช้ชื่อเราไปกู้เงินเนี่ยอันนี้เราจะไปนี่นะครับต่อไปหลอกว่าโทรจากขนส่งแล้วก็ใสให้ตํารวจ หลอกว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่แต่ต้องโอนเงินก่อนหลอกว่าได้สิทธิ์คืนภาษีซึ่งมันไม่มีหลอกมันไม่มีจริงๆนะไอ้คืนภาษีเนี่ยเราต้องจ่ายทุกถ้าเกิดเป็นพองอดอเนี่ยเราต้องจ่ายทุกปีอยู่แล้วนะครับต่อไปนะครับแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบมีอะไรบ้างก็กรอกข้อมูลไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือให้ข้อมูลสําคัญไปนะครับกําหนดวงเงินในการใช้จ่ายของเราเอง,ใช,องใช้ช่องใช้ช่อง ทางการแจ้งเตือนการทําธุรกรรมสังเกตบัญชีตนเองว่ามันเคลื่อนไหวหรือเปล่าถ้ามันไม่ผิดปกติก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าผิดปกติแจ้งครับ1ิบ2สิบสองแต่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งมีธนาคารนะครับแจ้งความผิดปกติให้ทราบเนี่ยเราก็ต้องติดต่อกับไปที่ call center ของธนาคารโดยตรงนะครับเพื่อเพื่อบอกให้แน่ใจว่าอันนี้มันไม่ใช่เราเดําเนินการนะเขาจะได้ดําเนินการปิดกั้นให้เราได้นะครับต่อไปครับ ไบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีอะไรบ้างอะสี่กนโกงนะครับจะม,มีอะไรบ้างมีสแกมเมอร์นะครับมีหลอกสแกนต่างๆนะครับหลอกเอ่ออะไรอะเช่นให้เราสแกนเครื่องนู่นนี่นั่นเหมือนกับสแกนพวกบัตรประชาชนในธนาคารเนี่ยนะครับเราไม่ควรนะครับถ้าเป็นจริงๆแล้วเราก็สถาบันไอ้พวกเนี้ยมันจะถ้าไม่ใช่สถาบันการเงินหน่วยราชการเนี่ยเราไม่ควรเอาบัตรประชาชนให้มันไปสแกน นะครับต่อไปนะครับเจตนิสัยที่เป็นภัยต่อบัตรเครดิตนะครับเช่นออไม่ตามข่าวเลยไม่รู้ไม่รู้ทันโจรไม่รีบแจ้งนะครับเมื่อบัตรหายไปไม่ตามพนักงานที่จุดชำระเงินไม่ตรวจสอบสลิปไม่สงสัยว่าถูกหลอกถามไม่กรอกข้อมูลเองทุกครั้ง แล้วก็ไม่ตรวจสอบรายการต่างๆที่ใช้ไปเนี่ยอันนี้คืออาจจะโดนบัตรเครดิตเราจะอาจจะโดนดูดเงินจากบัตรเครดิตไปได้นะครับมีข่าวเห็นไหมครับว่าเงินออกจากบัญชีเนี่ยเห็นไหมเงินหายไปเป็นล้านเลยเปล่าเลยไปกดลิงก์ในแอปแอปหนึ่งที่ไม่ได้ติดตั้งจากสโตอ่ะนั่นแหละเละเทะนะครับโดนเป็นแสนเป็นล้านนะครับมีอ่าต่อไปนะครับสีวิธีป้องกันบัตรเครดิต เดบิตนะครับถูกมาไปใช้อันดับแรกเลยครับบัตรต้องอยู่กับตัวเองครับไม่ปล่อยให้ค่าสาตาตั้งรหัสให้เดายากเข้าไว้ใช้บัตรกับร้านค้าที่น่าเชื่อถือเปิดใช้งานแจ้งเตือนผ่าน s m s ตรวจสอบยอดใช้จ่ายอยู่เสมอปิดรหัสหลักปิดรหัสเลข3หลักหลังบัตรไว้ใช้กับเป๋าป้องกัน f rfid scanner นะครับเผื่อบางทีมันเอามาแตะกระเป๋าเรานะครับอย่าบอกข้อมูลบัตรให้กับคนอื่นหากพบความผิดปกติเนี่ยควรแจ้งธนาคารนะครับ10สมัคร Qualify by Visa m a s t r r c a r d s o r t code หรือ jc b ีคดซอสสีเขียวเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการชำระสินค้าด้วยบัตรเครดิตใช้งานบัตรด้วยรหัสผ่านและ ข้อความยืนยันนะครับเดี๋ยวนี้ให้ใช้สแกนนิ้วแล้วสโตร์ต่างๆตอนนี้ก็1สแกนก็คือจ่ายตังค์นะครับไม่ต้องใช้ QR วอารโค้ด ah หรือไม่ต้องใช้รหัสต่อไปใช้สแกนนิ้วเอาหรือไม่ก็ถ้าเกิดเป็นไอโฟนก็เป็นน่าจะเป็นสแกนหน้ามั้งนะครับสแกนหน้าถ้าเป็น Android ก็น่าจะเป็นสแกนนิ้วนะครับเอาละการเงินนะครับเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเนี่ย ควรที่จะเรียนรู้ให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจนะครับเนื้อหาเนี่ยยังมีอีกมากมายเลยควรศึกษาเพิ่มเติมจากใบงานและใบความรู้หรือหนังสือนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปสุดท้ายของภาคเรนนี้แล้วสัปดาห์ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นการสอบไฟแนลแล้วสอบปลายภาคแล้วนะครับพวกเรานะครับก็อ่านหนังสือแล้วควรไปสอบตามตารางสอบของพวกเราเองนะครับให้ดูดูให้เรียบร้อยปรึกษาอาจารย์สอบถามอาจารย์นะครับให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปสอบอาจารย์ หนูสอบที่ไหนอาจารย์ผมสอบที่ไหนเนี่ยควรควรจะรับรู้ไว้นะครับแล้วก็ในระหว่างนั้นนะครับเราสามารถดูตารางสอบได้ที่ในเว็บไซต์ของกสอำเพอ่เมืองก็ได้นะครับก็จะมีแจ้งอยู่พวกเรากา็ให้ความสัมพันธ์กับมันด้วยนะครับแล้วก็ขอให้โชคดีกับการสอบสอบครั้งนี้นะครับขอบคุณมากครับ